สำหรับบทนี้นะครับก็จะมาทำตัวมอนสเตอร์น่ารักน่ารักกันครับมอนสเตอร์น่ารักน่ารักนะฮะเราก็จะทำวิธีที่มันไม่ยากเลยนะฮะแต่ว่าถ้าทำตามนี้แล้วมันจะง่ายมากๆเลยนะครับเอามาดูกันเลยอีลิป2นะครับผมเราคลิกค้างไว้ครับแล้วก็มาที่ Star 2ครับ Star 2นะครับแล้วเราคลิกที่พื้นที่ว่างๆ1ครั้งครับแล้วเราก็นะครับปรับ point ตรงนี้ฮะให้กลายเป็น30เลยนะฮะแล้วกดโอเคครับเปลี่ยนสีนิดนึงเห็นไหมครับเราจะได้ลักษณะดาวนะครับที่เป็นลักษณะที่มันเป็นเหมือนหอยเม่นอย่างนี้เลยนะครับทีนี้ครับเราก็ทำการนะฮะใช้ gradient ครับใช้ gradient ใช้ gradient ตรงนี้ครับนี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆเลยคลิก1ทีครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะทีนี้ครับเราก็มาที่เครื่องมือ gradient ตรงนี้ครับแล้วก็มาปรับเป็น radial gradient ครับทีนี้ครับเราก็มาสลับจากตรงนี้ไปตรงนี้ครับนี่สลับเลยแล้วเราก็เปลี่ยนสีครับสีดำเป็นสีน้ำเงินเอาสีนี้เข้ามาแทรกตรงกลางนี้นิดนึงครับแล้วก็ปลายสุดเป็นสีขาวแบบนี้ครับให้เราทำตามแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วครับผมปรับนิดนึงประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วครับเราทำการกด Ctrl C ครับแล้วกด Ctrl F ครับมันจะเป็นการ copy แล้วก็ paste ลงในตำแหน่งเดิมเลยแล้วเราครับก็ย่อขนาดมันครับให้มันอยู่ตรงกลางนี้เลยครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับใช้เครื่องมือตัวเดิมเลยตัวนี้ฮะนี่ Breadth Tool นะครับ Breadth Tool คลิกครับแล้วก็จิ้มตัวกลางแล้วก็ตัวข้างนอกครับมันจะได้ลักษณะแบบนี้เลยหรือถ้าใครไม่เป็นแบบนี้นะครับให้เรามาเลือกตรง specify step ก่อนครับแล้วก็ปรับเป็น200เลยก็ได้ครับนี่อย่างนี้แล้วกดโอเคทีนี้ครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยมันสำคัญมากเลยเราต้องทำการมาที่เราต้องมาที่ effect ครับมาที่ effect นะครับแล้วก็มาที่ distort and transform แล้วก็มาที่ packer and broad นะครับคลิกเลยวิธีการตั้งค่าตรงนี้นะครับให้เราทำการกด preview 1ครั้งครับแล้วเราก็ปรับไปตัวเนี้ยลงไปสักประมาณ 30% ก็ได้ครับช่วงประมาณนี้เดี๋ยวค่อยมาปรับเพิ่มทีหลังได้ครับกดโอเคไปก่อนงานของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะทีนี้ครับเราก็มาที่ effect อีกครั้งนึงนะแล้วก็มาที่ distort and transform เลยแล้วก็มาที่ tweak ครับtweak นะฮะ tweak นะฮะแล้วกด preview ครับนี่กด preview ปุ๊บมันพู่กลายเป็นขนมอนสเตอร์เลยนะครับเราก็สามารถปรับลักษณะของขนได้ครับตรงนี้กด absorb ก็ได้ relative สวยกว่าปรับนิดหน่อยอันนี้สามารถมาปรับแก้ไขทีหลังได้อีกครั้งหนึ่งครับกดโอเคเลยทีนี้ครับเสร็จแล้วครับให้เราทำการนี่ครับใช้ลูกศรสีขาวบวกนะครับหรือว่า group selection true นั่นเองแล้วเราก็เลื่อนไอ้จุดเล็กๆเนี่ยขึ้นไปด้านบนครับนี่ได้เป็นพุ่มอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยน background เป็นสีอื่นก่อนมันจะได้เห็นชัดๆนะครับล็อกไว้เลยนะครับทีนี้ครับเราก็มาปรับแสงสีครั้งหนึ่งนะฮะปรับแสงสีครั้งหนึ่งเพื่อที่ทำให้มันแบบดูเป็นขนมากขึ้นนะใช้ตัว gradient นะครับปรับเข้าไปโอเคครับทีนี้ครับเราก็มาตกแต่งขนให้มันดูเป็นขนมากขึ้นนะครับด้วยการที่เรามาที่ apparent นะครับตรงนี้ apparent นะครับเดี๋ยวลากออกมาเลยปุ๊บ
เราคลิกที่วัตถุก่อนครับแล้วมันก็จะขึ้นเอฟเฟกต์ที่วัตถุนี้มีอยู่นะครับก็คือ Packet and Board ครับแล้วก็ Tweak ครับมันมาเลือก Packet and Board ครับเดี๋ยวมันคลิกที่ FX นี้เลยแล้วก็ลองกด Preview ครับแล้วก็ปรับดูครับว่าแบบไหนเป็นแบบที่เราต้องการนั่นเองถ้าต้องการแบบนี้กดโอเคกดโอเคมาปรับที่ Tweak อีกครับกด PreviewHorizontal นะครับถ้าเราปรับน้อยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแฉกแบบสตาร์ตอนแรกที่เราสร้างเลยถ้าเราปรับทางขวาหน่อยนะครับมันก็จะฟูเข้ามาชิดกันตรงนี้ Vertical ครับยิ่งปรับน้อยเส้นขนก็จะยิ่งบางนะฮะนั่นแหละครับเราสามารถลองเลือกดูครับโอเคประมาณนี้ครับผมชอบประมาณนี้นะฮะแล้วกดโอเคเลยที่นี่ครับเราก็มาทำการปรับตรงนี้ขึ้นไปอีกหน่อยนึงฮะใช้ลูกศรขาวบวกเลื่อนมันขึ้นไปนะครับทีนี้ครับเราก็จะเริ่มตกแต่งลูกตากันแล้วครับลูกตาทำไงให้มันดูแบบเป็น3มิตินั่นเองวิธีการนะครับง่ายๆเลยแล้วก็มาสร้างวงกลมนี้ก่อนครับ ellipse true นะครับ ellipse true แล้วก็สร้างวงกลมครับสร้างวงกลมนะครับแล้วเราก็มาปรับตรงนี้ครับนี่เป็น white and black ครับเลือกเป็น radial gradient ครับแล้วเราก็เปลี่ยนตรงสีดำตรงนี้เป็นสีเทานิดนึงครับแล้วก็ซูมเข้าไปหน่อยแล้วก็มาปรับองศา gradient tool นี้ครับปึ๊บให้มันดูเหมือนว่าลูกตาเนี่ยมันเป็นวงกลมขึ้นมานะฮะอ่ะเสร็จแล้วครับเราก็ทำการใส่ดวงตาเข้าไปครับดวงตาเอาเป็นสีเดียวกับอันนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็จิ้มเลยจิ้มมันเลยแล้วก็สลับนิดนึงครับเอาเป็นสีนี้แล้วกันและอันนี้ก็เข้มเข้มหน่อยอันนี้ก็อ่อนลงไปหน่อยนึงประมาณนี้นะครับขยายนิดนึงโอเคทีนี้ครับเราก็สร้างวงกลมสีขาวตรงนี้ขึ้นมาอีกอันนึงครับเพื่อเป็นแบบเหมือนแววตานั่นเองนะฮะเลือกสีขาวเลยนะครับได้ลูกตามาแล้วแล้วก็กรุ๊ปครับกด Ctrl G ครับหรือว่าคลิกขวากดกรุ๊ปก็ได้ครับแล้วก็มาแปะได้เลยนะครับแล้วเราก็แล้วเรานะครับก็ใส่เงาเข้าไปด้านหลังนี้ครับวิธีการใส่เงานะครับก็ใช้ gradient ใส่ก็ได้ครับใช้ gradient ใส่นี่มันจะประหยัดแรมนั่นเองนะฮะขยายวงกลมเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ส่งไปด้านหลังกด control บนใบไม้ครับแล้วก็ปรับไอ้พวกตัวเนี้ยครับปรับ opacity ของมันนะฮะให้มันกลายเป็น0นั่นเองแล้วก็ปรับตรงนี้เข้าไป1นะครับมันก็จะเหมือนกับว่าลูกตาเนี่ยมันโปนออกมาหน่อยนึงนะฮะเห็นไหมตัวนี้มันเหมือนกับว่ามันบุ๋มลงไปแล้วนี่มันโปนเข้ามาออกมานะฮะแล้วก็ดึงมันมาไว้อีกข้างนึงเลยฮะนะเห็นไหมครับมันก็เริ่มดูน่ารักขึ้นแหละทีนี้ครับเราสามารถ copy เนี่ยออกมาได้นะครับเพื่อที่ให้มันแบบมาบังลูกตาด้านบนนั่นเองนะก็กด Ctrl C Ctrl V เลยครับแล้วก็ขยับขึ้นไปแล้วก็ย่อมันลงมาครับย่อมันลงมาให้มันชนกับตำแหน่งเดิมนะฮะแล้วให้บังลูกตานิดนึงบังลูกตานิดนึงด้วย
ีนี้ครับเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไอ้เงาด้านหลังตัวเนี้ยครับก๊อปปี้มันขึ้นมาด้านบนเลเยอร์ด้านบนฮะกด Ctrl C แล้วกด Ctrl F ครับแล้วก็กด Ctrl Rolling ครับถ้าเป็นเครื่อง Mac ถ้าผมพูด Ctrl แล้วเครื่อง Mac กด Command นะฮะแล้วเราก็ย่อมันให้เป็นวงรีอย่างนี้ฮะปรับเอฟเฟกต์มันนิดนึงครับจาก Normal ให้กลายเป็น Multiply ขยับให้มันเอียงนิดนึงครับประมาณนี้นะไอ้ตัวนี้ล็อกไว้ก่อนเลยครับกด Ctrl 2ล็อกไว้ก่อนเลยครับอันนี้ก็ Copy ออกมานะครับคลิกขวาเลือก Refact ครับแล้วกดโอเคนะครับเห็นไหมฮะเราก็จะได้แบบตัวมอนสเตอร์ที่แบบมีลูกตาแล้วดูแบบมีสามมิติด้วยมีเงาการเล่นงงเล่นเงาอะไรนี่ฮะอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างพวกแบบแขนขามันเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับทำยังไงนะฮะเราก็วิธีการสร้างแขนขาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ก๊อปปี้พวกไอ้เนี่ยออกมาเลยครับก๊อปปี้มันออกมาเลยนะฮะแล้วก็ใช้ลูกศรขาวบวกครับจิ้มที่ตัวเล็กตรงนี้ฮะแล้วก็ยืดออกมาไกลๆหน่อยนะครับเอฟเฟกต์ก็จะวิ่งตามหมดเลยแล้วเราก็มาใช้ลูกศรดำครับย่อมันครับแล้วก็แปะเข้าไปเลยส่งไปไว้ด้านหลังครับแบบนี้นะมันก็จะดูเหมือนมีแขนละทีนี้ครับมีแขนแบบนี้แล้วนะครับเราก็เอาเงาพวกนี้ครับcopy มาวางได้เลยฮะส่งไปไว้ด้านหลังโดยการกด control บอยไม้ฮะจะได้ดูแบบเหมือนมีมิติซ้อนมากขึ้นนะฮะเห็นไหมทีนี้ครับแล้วก็กดชิปครับแล้วก็เลือกทั้ง2ชิ้นแล้วก็ copy มาไว้ด้านขวาครับคลิกขวา transform reflect และกดเลือก vertical นะครับแล้วกดโอเคมาวางในตำแหน่งที่ถูกต้องนิดนึงพอทำแขนเสร็จแล้วทำขาได้ไหมได้แน่นอนครับก็แค่ copy ไอ้พวกเนี้ยครับลงมาไว้ด้านล่างนั่นเองลุยเลย copy ครับปรับองศาครับแปะเข้าไปครับอันนี้เหมือนกันครับ copy ครับเลือก transform กด reflect ครับกดโอเคโอเคครับเราก็ได้ตัวมอนสเตอร์ที่เหมือนกับตัวที่มันอยู่ในหิมะนะฮะเดี๋ยวเราก็มาใส่เงาด้านหลังอีกนิดนึงครับเพื่อให้มันดูแบบสมจริงมากขึ้นวิธีการนะถ้าเราอยากให้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้วงกลมตัวเนี้ยครับมันระนาบเป็นองศาที่0เลยนะครับเราสามารถมาเลือกตรง transform ได้แล้วก็มาปรับตรงนี้ครับเป็น0พิมพ์เลข0เข้าไปเลยกด enter 1ทีนะครับมันก็จะปรับองศาให้ตรงเป๊ะอย่างนี้เลยแล้วก็มาเปลี่ยนวิธีมันตรงนี้ฮะขยับขยายมันให้มันดูเหมือนเป็นเงานะฮะ copy ออกไปนะครับนะมันก็ดูมันเป็น3มิติมากขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับตัวมอนสเตอร์ที่ดูเป็นขนนะครับสำหรับบทนี้ก็มีเพียงประมาณเท่านี้ครับก็รบกวนลองทำตามกันดูนะครับแล้วก็ใครที่สงสัยตรงไหนครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะฮะสำหรับใต้คลิปนี้สำหรับบทนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับกดติดตามและสั่นกระดิ่งเลยประโยชน์เกี่ยวกับด้านกราฟิกเพียบเลยครับ